พาไปดูเหตุระทึกที่นครปฐมกันหน่อยมีชายคลุ้มคลั่งคนนึงนะฮะขับรถหนีตำรวจหนีกู้ภัยหนีเจ้าหน้าที่หนีไม่พอครับยิงปืนสวนมาด้วยไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับกำลังจอดอยู่หน้าโรงพยาบาลพุทธกำลังมาชนตำรวจมาชนตำรวจนี่ฮะนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกตัญญูในพื้นที่นครปฐมนะฮะกำลังไล่ตามกระบะ Isuzu คันนี้ไม่ติดป้ายทะเบียนด้วยนะหลบหนีการจับกุมของตำรวจสภ.พุทธมณฑลครับบนถนนสารยานครชัยศรีและมีร่องรอยการชนเพียบครับคือเขาไปชนรถมาหลายคันมากๆสุดท้ายคนร้ายเนี่ยขับเข้าซอยเปลี่ยวและเป็นทางตันทิ้งรถวิ่งหนีเข้าไปในสวนที่มีความมืดแล้วยิงปืนสวนออกมา 5-6 นัดสักพักคนร้ายเห็นว่าหลบไม่ได้แล้วไม่รู้กระสุนหมดหรือเปล่านะฮะก็รอมามอบตัวที่รถกระบะเจ้าหน้าที่ค้นกระเป๋าอ้าวยังมีกระสุนอีก50นัดโอ้โหนี่ฮะผู้ก่อเหตุชื่อว่าชะเอมอายุ54ปีขณะเกิดเหตุคือเฉี่ยวชนรถคันอื่นจนมีปากเสียงแล้วก็ขับหลบหนีนะฮะรวมแล้วรถที่ถูกชน4คันคุณผู้ชมกู้ภัยที่ขับรถไล่ตามเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่ายังไงไปฟังกันครับได้ทำการหักซ้ายชนเข้ากับทางด้านขวาของผมทำให้เกิดความเสียหายเสร็จปุ๊บแล้วเขาได้ทำการถอยหลังแล้วขับรถออกเลนขวามาผมก็ขับตามเพราะว่าเขาชนรถผมแล้วเขาหลบหนีจับกุมได้เกือบสุดเขตอำเภอพุทธมณฑลนะครับเขาเลี้ยวเข้าไฟตันระหว่างทางนั้นเขาได้โยนกระเป๋าใบหนึ่งในนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่ามีเครื่องกระสุนปืนขนาด .38 อยู่ประมาณ50กว่านัดนี่ฮะปืนอีกแล้วนะครับปืนอีกแล้วนะครับแล้วไม่รู้จริงเลยอ่ะเมาด้วยหรือเปล่านะเออทีนี้เบื้องต้นเนี่ยนะครับญาติเนี่ยมาพบตำรวจแล้วญาติบอกว่าป่วยทางจิตอ้าวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ามีบัตรรักษาอาการป่วยทางจิตมายื่นให้กับตำรวจด้วยนะครับครับแต่ทางตำรวจบอกว่ายังไม่ยืนยันนะเดี๋ยวสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงอีกทีว่าป่วยจริงไหมครับมึนเมาเสพยาหรือว่าอย่างไรรวมไปถึงอาวุธปืนถูกกฎหมายหรือเปล่าหรือปืนเถื่อนได้มาได้อย่างไรครับป่วยจิตต้องไม่ให้ขับรถนะไม่มีปืนด้วยอันตรายมากๆวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้